ครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยในเรื่องของว่าแล้วมันเหมือนแอมจริงไหมหรือว่ามันได้ประมาณไหนของแอมนะครับนะถ้าที่ผมลองมานะครับผมลองมาผ่านมาแล้วก็หลายตัวนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็ให้99บวกแล้วกันค่อนข้างจะเหมือนนะครับอย่างที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วก็คือมันสะดวกตรงเวลาเราเอาไปเล่นสดหรือไปอัดเนี่ยครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของการวางไมค์หรือการจ่อไมค์เลยนะครับคือมันออกเสียงยังไงเนี่ยคุณได้เสียงแบบนี้ในมิกเซอร์เลยประมาณนั้นขอให้คุณเปิดแฟลชที่มิกเซอร์ไว้แค่นั้นเองครับคือมันได้เสียงจากแบบนี้เลยเนาะประมาณนั้นครับผมประมาณนั้นเนาะถึงไม่เหมือนมากแต่ก็90กว่าเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับนะระหว่าง PA กับหน้าตู้นะประมาณนั้นเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นการจำลองไว้หมดแล้วจำลองคาร์บิเนตนะครับจำลองอะไรอะคาร์บิเนตจำลองแอมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วประมาณนั้นเนาะเขาถึงชอบใช้กันพวกต่อ XLR ออกเพลงมิกเซอร์อะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอะถือว่าเล่นแล้วก็โอเคนะถือว่าได้เลยนะครับถ้าเราเอากีตาร์ไปจ่อเนี่ยไปต่อตรงหน้าตู้มันก็อาจจะมีแบบว่าพวกฟีดแบ็กเข้ามาบ้างนะต้องอันนี้ต้องแรงๆหน่อยอะไรประมาณนี้หอนๆประมาณนี้นะนะครับเวลาฟิลแบบชาวร็อกอะไรอย่างเงี้ยมันจะหอนๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่ามีฟีดแบ็กกับหน้าตู้ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเรื่องเสียงก็ถือว่าโอเคเลยสมจริงเลยใช่ได้การประมวลผลชิปของเขาค่อนข้างจะดีมากๆเนาะแล้วก็ในการเล่นเนี่ยมันจะทำให้ไหลลื่นมันไม่เฟื่อนไม่ฝาดเหมือนพวกมันติตัวเล็กๆอ่ะนะคุณเคยเล่นมันติตัวเล็กๆไหมล่ะนั่นครับชิปหรือการประมวลผลมันไม่ค่อยดีพอมันไม่ค่อยดีความละเอียดเนี่ยของเสียงอ่ะที่ส่งออกมาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้มันแบบเฟื่อนๆฝาดๆเหมือนออกมาไม่ละเอียดไม่เต็มอ่ะประมาณนั้นเนาะแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวนี้คือเต็มเลยนะเต็มเปี้ยเลยนะครับแล้วก็คือมันเวลาเราเล่นเสียงแตกก็เล่นเสียงแตกจะรู้ดีว่ามันเล่นง่ายนะครับมันเล่นง่ายเลยสบายมือเลยแทบจะถ้าคือถ้าใส่คอมเพรสเซอร์ไปเนี่ยคุณแทบจะไม่ต้องดีดอะไรเลยเห็นไหมสามารถเล่นได้แบบนี้เลยโดยไม่ต้องดีดนะครับอะไรครับโอเคครับแป๊บนึงครับประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะครับใส่คอมเพรสเซอร์ไปโดยเขาเรียกว่าแทบจะไม่ต้องดีดอะไรเลยครับโอเคก็จัดไปนะครับสำหรับเจ้าแชมเปอร์นะครับก็ยังไงก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้เนาะผมก็จะพูดในสิ่งที่ผมลองแล้วอันที่ไม่ได้ลองมาอีกเพียบเลยนะมีอีกเยอะมากๆนะครับนะเดี๋ยวจะลองพยายามจะทดลองแล้วก็จะมาแนะนำนะเพื่อนๆผิดถูกก็คอมเมนต์กันมาได้นะบางทีผมอาจจะเข้าใจผิดก็เป็นไปได้นะแต่ว่าสิ่งที่ผมลองก็คือสิ่งที่ผมพูดไปนั่นแหละประมาณนั้นเนาะนะการเอาไฟล์ไปลงคอมก็คือเอา USB นะมาเสียบนะครับก็คือแฟลชไดร์นั่นเองเอามาเสียบแล้วจุ๊บเข้าไปได้เลยเอาไปลงคอมหรือว่าจะดูดไฟล์เข้ามาใส่อะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะทำได้ง่ายนะครับดูดเขาเรียกว่าดูดพวกเสียงต่างๆอะไรเงี้ยไฟล์เสียงนะมันก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโน้ตบุ๊กดีๆเลยโน้ตบุ๊กเสียงเราดีๆประมาณนั้นเนาะ
อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรีวิวแชมเปอร์นะเรื่องเสียงไม่ต้องพูดถึงครับมันอยู่ที่คนปรับนะคือของเขาว่าดีอยู่แล้วอยู่ที่คนปรับอยู่ที่คนเอาไปใช้นะครับคุยเรื่องราคาเรื่องวิธีการนำไปใช้ดีกว่าเนาะประมาณนั้นเนาะเออแล้วก็อย่างที่บอกไปคือซื้อของร้านผมก็คือซื้อขายแลกเทิร์นได้หมดนะครับไม่ว่าคุณจะเอาพอร์ตที่ดี 500X อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมาเทิร์นหรือว่าจะเป็นกีตาร์ PRS Fender Gibson อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองมาสอบถามลองมาคุยเลยมาตีแลกเทิร์นกันอะไรไปก็ว่าไปเนาะเราเป็นเขาเรียกว่าคนคุยแบบง่ายๆเนาะเออแล้วก็ผมเป็นแอดมินกลุ่มด้วยหลายๆกลุ่มเลยนะต้องเรียนให้ฟังแบบนี้เลยเนาะใครโอ้โหเห็นของขนาดนี้แล้วคือเรียกว่าไม่รู้จะโกงไปทำไมนะครับโกงไปมันก็ไม่รวยหรอกครับโกงคุณได้แค่หลายพันสองพันไม่รวยหรอกครับนะทั้งชีวิตเนาะเขาเรียกว่าหากินยาวๆดีกว่านะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับนะผมขอซื้อสัตว์ดีกว่านะขอกินนานๆนะครับไม่ได้แปลว่าคดโกงแล้วกินแค่ครั้งเดียวถูกไหมเออว่านั้นแน่นะครับใครที่ซื้อของผมก็จะรู้แล้วมีของจริงรีวิวกันแบบจริงๆคุณได้ของตามรีวิวเป๊ะๆแบบนี้เลยนะครับนี่แหละครับนี่คือความชัดเจนของ Jabuki Top 5วันนี้นะวันนี้ต้องขออนุญาตนั่งเก้าอี้แบบสบายๆเนาะเพราะว่าต้องการให้เห็นพวกแคมเปอร์นะพอดีมันอยู่ในแล็กเนาะผมจับใส่แล็กไว้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้จัดไปครับผม